The talk is about how Google Collaboratory can be used for open data. So we'll start with what is open data. Open data is a data that can be used by everyone, like Wikipedia or what content that is shared. Yes? Krap. Open data ก็คือข้อมูลที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับสามารถนำไปแจกจ่ายได้ก็ทีนี้ตามนิยามนี้เนี่ยมันไอ้คำว่าสามารถเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอย่างนึงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือที่จะจัดการ Big Data ได้หรือมีเครื่องมือก็ไม่มีทักษะในการที่จะประมวลผล Open Data นะครับทีนี้ Google Collab เนี่ยก็จะมาช่วยตรงจุดนี้ยังไงนะครับGoogle Collab เนี่ยเป็นบริการทางเว็บอันนึงที่ Google แจกนะครับเข้าไปได้ที่ collab.research.google.com นะครับแจกตัวของมันเองเนี่ยก็คือเป็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็น virtual instance ที่ให้เมมโมรีสูงนะครับเป็น size N1 high mem 2ให้ RAM 13 GB ให้ฮาร์ดดิสก์350 GB แล้วก็มี GPU แล้วก็ TPU ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถรันได้ทีละ12ชั่วโมงนะครับแล้วจากนั้นก็รีสตาร์ทใหม่แล้วก็รันใหม่เราเซฟก่อนมันปิดแล้วก็รันต่อได้นะครับตัว Google Collab เนี่ยในส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยลักษณะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าโน้ตบุ๊กนะครับอย่างถ้าเราเรียนภาษา Python เนี่ยเราสามารถรัน Python เป็นไฟล์ส่งเรียกรันก็ได้แต่เราก็สามารถรัน Python แบบ Interactive ก็ได้โน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นลักษณะของการรันแบบ Interactive นะครับคือเรามีเซลล์นึงเราก็คลิกรันนะครับอย่างอันนี้เราคลิกที่ปุ่มรันเนี่ยมันก็จะแสดงผลทำงานในเซลล์นี้นะครับถ้าเราคลิกรันตรงนี้มันก็จะทำงานของเซลล์นี้ตามหลักเนี่ยเราสามารถรัน all ก็ได้หรือรันทีละอันรันปุ๊บมันก็ขึ้นผลขึ้นมานะครับรันปุ๊บก็ขึ้นผลขึ้นมามันขึ้นมาตรงตามที่เราคาดการหรือเปล่านะตรงนี้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขียนโปรแกรมถูกหรือผิดนะครับหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันทำอะไรเราก็ลองโน่นลองนี่ได้นะครับอันนี้ก็เข้ามาแก้ปัญหาการขาดสกิลนะครับโดยการที่ว่าถ้ามีคนที่ทำโน้ตบุ๊กเสร็จไว้อันนึงเนี่ยประชากรไทยทุกคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือเข้าทางมือถือเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็คลิกรันๆๆนะครับไม่ต้องรู้อะไรนะครับมันก็ขึ้นแสดงผลได้นะครับอันนี้ก็เลยแก้ปัญหาได้ทั้งทักษะเครื่องมือนะครับแล้วก็ทักษะนะครับโดยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Jupyter Notebook นะครับที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับการทำงานหลักๆจะเป็นภาษา Python แต่ก็ซัพพอร์ตภาษาอื่นเช่น R Swift แล้วก็ลงผมเคยลง Golang เคยลง JavaScript Node ลงได้หลายภาษานะครับมี Clojure แต่หลักๆก็คือ Python เป็นหลักเพราะภาษานี้ง่ายสำหรับผู้เริ่มนะครับแล้วก็มีไลบรารีจำนวนมากนะครับที่มากับ Colabจุดแข็งอันนึงที่ดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปก็คือว่ามันอินทิเกรตทำงานร่วมกับ Google Drive นะครับคือเราสามารถเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปเก็บไว้บน Google Drive แล้วหรือว่าทำเสร็จก็เซฟ data กลับขึ้นบน Google Drive ได้นะครับแล้วก็สามารถแชร์อย่างเราแชร์ใน Google Doc นะครับ Google Drive เราแชร์ให้เพื่อนเราหรือแชร์ให้คนในองค์กรเราเนี่ยสามารถจำกัดหรือจะแชร์ public ก็ได้นะครับมีการตั้งsecurity privacy ได้ตามแบบเดียวกับ Google Drive นะครับอันนี้ก็ Colab ก็เลยเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่า Jupyter Notebook ทั่วไปนะครับจุดแข็งอย่างนึงก็คือว่าก็สามารถโหลดข้อมูลนอกจาก Google Drive แล้วเนี่ยก็โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะจะใช้ wget ใช้ curl หรือว่าใช้ git นะครับแล้วก็โหลดจาก cloud นะครับ cloud ของ Google นะครับจะใช้ GCS นะ cloud storageCloud ของ Google อีกตัวคือ BigQuery นะครับที่ใช้บ่อยๆใช้ Amazon ใช้ Azure ของ Microsoft ก็ได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอันหนึ่งในการเข้าถึง Data ได้หลายๆแบบความสามารถต่อไปก็คือในการแปลง Data นะครับก็ตามความสามารถของ Python แล้วก็ของ Linux ก็แหละก็คือ Zip ได้ก็ Unzip ได้นะครับDecompress ทาได้อ่าน Excel อ่าน PDF นะครับพวกนี้ก็ตาม Python นะครับอ่าน JSONอ่าน XML นะครับ CSV HDF5 พวก Big Data นะก็อ่าน Data ได้หมดนะครับเพราะ Python ทำได้เกือบทุกอันน
ะครับพออ่านเสร็จได้อ่าน data ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำมาประมวลผลนะครับง่ายๆที่เราใช้ทั่วไปก็นำ Py กับ Panda นะครับสำหรับการวิเคราะห์ data ทั่วไปนะครับหรือถ้าสร้างโมเดลก็ SQL นะครับหรือการค้นข้อมูลที่เยอะๆหน่อยเราก็จะเริ่มใช้ SQL นะพวกนี้ก็มีลงมาให้ใน Colab หมดนะครับทีนี้ถ้าไปพวกยากๆนะพวก AI พวก Deep Learning เนี่ยก็มีลงมาให้หมดเหมือนกันนะ TensorFlow 2ตอนนี้ที่เพิ่งออกเมื่อเช้านะครับKLAS PyTorch 1.2 เพิ่งออกไปสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนนะครับ Fast AI อันนี้ก็ Deep Learning ที่ใช้กันเยอะๆพวกนี้ก็มีซัพพอร์ตลงมาให้หมดนะครับทีนี้ถ้าวิเคราะห์เสร็จจะแสดงผลสวยๆเนี่ยตัวไลบรารีพวกนี้ก็ลงมาอินสตอลมาหมดเหมือนกันนะครับ Matplotlib Seaborn Bokeh Plotly Altair D3 ถ้าใครอยู่ในสาย data ก็คงได้ยินชื่อพวกนี้มาบ้างนะครับถ้าใครไม่อยู่ก็ถึงเราใช้ไม่เป็นเราก็คลิกรันอย่างเดียวแล้วก็ทำงานแสดงผลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น visualization ที่แสดงได้นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือการ interaction นะครับก็คือเราไม่ได้ว่าจะให้รันแล้วก็รวดเดียวเราอยากให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกค่าบางอย่างได้ครับเช่นจะมีป้อนชื่อป้อนนามสกุลป้อนวันเกิดหรือเลื่อนตั้งค่าเอามากตั้งค่ามากตั้งค่าน้อยดูว่าโปรแกรมมันจะรันเปลี่ยนไปยังไงนะครับหรือเรียกออปชันต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็สามารถทำงานได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษที่Colab จะใช้ง่ายกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยมีวิดเจ็ตเหมือนกันแต่จะค่อนข้างเขียนยากถ้า Colab เนี่ยจะเขียนง่ายเขียนอยู่ในบรรทัดในโค้ดเดียวบรรทัดเดียวเลยนะครับเป็นคอมเมนต์ชื่อว่าพารามนะครับก็จะสามารถเซตเป็นinteractive form ได้นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเตรียมมาแต่เวลาคงไม่พอหรอกเอาให้ดูแบบอย่างละหน้าก็พอนะครับที่ผมเคยใช้ Colab ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกนี่วิเคราะห์คำศัพท์ในฐานข้อมูลเขาเรียกอะไรนะคลังภาษาไทยนะครับของอักษรจุฬานะครับอันที่สองเป็นวิเคราะห์พจนานุกรมภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสนะครับอันที่3เอามาวิเคราะห์ชื่อตำบลภาษาไทยอันที่4นี่เอามาทำแผนที่รถเมย์นะครับอันที่5นี่เอาไปเขียนไปสคริปต์ไปดูดข่าวจากเว็บข่าวนะครับอันที่6อันนี้เป็นทำวิเคราะห์ว่าปัจจัยไหนทำให้ฝุ่น PM 2.5 มีเยอะนะครับก็หลักๆก็คือเดือนประมาณฤดูหนาวๆนะครับก็เยอะสุดท้ายก็เป็นการตัวอย่างที่เขาค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วงนะครับเขาก็แจก Data มาด้วยก็โชว์คงไม่ได้รันนะคงโชว์แบบเฉพาะสกรีนแคปเจอร์มาอันแรกนะครับก็ชื่อเขาเรียกอะไรนะคลังภาษาไทยนะครับคลังภาษาไทยเนี่ยเขาแจกข้อมูลความถี่ของคำด้วยนะครับความถี่คำที่ถี่ที่สุดคือคำว่าที่มีอยู่ 800,000 ครั้งคิดเป็นเปอร์มิเลียนคือต่อล้านเนี่ยอยู่ที่20,000ต่อล้านเท่าไหร่2%นะครับก็คำว่าการก็ลองลงไปนะครับประมาณ500,000นะก็เป็นในของอันนี้ก็เรียงลำดับลงมานะครับพอเรามีความถี่อย่างเงี้ยเราก็มาช่วยในการตัดคำได้นะครับเช่นเวลาเขียนโปรแกรมตัดคำเนี่ยมันอาจจะเป็นโล่งงอกนะครับโล่งกับงอกหรือจะตัดเป็นโล่งกับอกนะครับมันตัดได้2แบบนะครับแล้วก็เอาคำนวณความน่าจะเป็นแบบไหนเยอะกว่ากันจับมาคูณกันอ้อโล่งอกมีเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดถูกนะครับโดยอาศัยความน่าจะเป็นของคำความถี่ของคำมาช่วยนะครับก็ถัดมาเป็นพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมเนี่ยก็เป็น open data เหมือนกันก็โหลด data มาอันนี้ชื่อ volubilis นะมี3ภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสมีอยู่แสนกว่าคำนะครับในพจนานุกรมนี้มีทั้งประเภทของคำนะครับคำนามคำกริยาเสียงอ่านนะครับความหมายแล้วก็ตัวอย่างทีนี้ก็ผมก็เขียนแพนด้านะครับแปลงข้อความมาโจทย์ก็คืออาจารย์เขาให้หาว่าอาจจะหาคำที่เป็นสระเออแล้วก็เป็นคำนามให้หน่อยเอาจะเอาไปแต่งกลอนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างทางวิจัยเนี่ยก็คิวรี่ด้วยแพนด้านะครับ data frame type เป็น noun และไทรอมก็คือเสียงอ่านเนี่ยให้คอนเทนสระเออหรือสระเออนะครับมันก็
รีซาวขึ้นมา Editor Cable เงินกู้ Loader ตึงอะไรเงี้ยก็มีคำจำนวนมากที่เป็น Now แล้วก็มีสระเออนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใครก็เข้าไปเล่นได้นะครับอันนี้ผมมาทำงานบ้างนะครับอันนี้งานในองค์กรเนี่ยมีฐานข้อมูลชื่อลูกค้าอยู่แต่ว่าเขียนชื่อจังหวัดกับชื่อตำบลผิดสะกดผิดเพราะตอนช่วงแรกๆอาจจะคีย์ไม่ถูกก็เอาไปดึงข้อมูลมาจากสองแหล่งนะครับมาช่วยวิเคราะห์ว่าอะไรเขียนถูกอะไรเขียนผิดนะครับอันนี้ก็ดึงมาจาก data.go.th กับวิกิพีเดียนะครับอันนี้แผนที่รถเมย์นะครับอยากบริษัทที่ชื่อว่าลองดูนะครับทำแผนที่แล้วก็ทำคนทำดิกอะไรพวกนี้เขาก็แจกใจดีแจกข้อมูลว่ารถเมย์วิ่งจากไหนไปไหนไม่ใช่สิแจกว่าป้ายรถเมย์อยู่ที่ไหนแล้วป้ายนั้นเนี่ยลัติจูดลองติจูดเท่าไหร่แล้วรถเมย์แต่ละสายวิ่งจากป้ายไหนไปป้ายไหนบ้างนะครับแจกผมก็ดูดมาก็เอา Data ที่เขาแจกกันแหละเป็นจุดซิปเนี่ยมา WGET นี่ดาวน์โหลดมาแล้วก็อันซิปเสร็จก็ประมวลผลนะครับแล้วก็ให้เลือกเสิร์ชหารถเมย์สาย1ก็คิวรี่ขึ้นมาได้ latitude longitude แล้วก็ไปเรียกไลบรารีชื่อโฟเรียมนะครับกำหนดความกว้างความยาวตำแหน่งแล้วก็ซูมเท่าไหร่แล้วก็พล็อต lat long ของสีอันนี้ให้เป็นสีแดงแล้วก็แอดเข้าไปในแผนที่มันก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถ้าไปเล่นก็คลิกรันแต่เมื่อเช้าผมรันแล้วมีบั๊กอยู่สักที่นึงยังไม่ได้แก้นะครับแต่ก็ต้องไปแก้แต่ว่าโดยหลักก็คือว่าสามารถรันแล้วก็ใส่ได้เลยเราเปลี่ยนจากสาย1เป็นสาย8อะไรเงี้ยเราเขียน UI อะไรได้คนทั่วไปก็เข้าไปใช้ได้นะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นเพราะว่าผมเขียนให้แล้วอันนี้ก็เอาไปดูดเว็บที่ชื่อเว็บประชาไทยนะครับเข้าไปดูด HTML แล้วก็ใช้ Beautiful Soup ดึง Date Title Body Label นะครับดึงเอามาเนี่ยเขียนโค้ดเข้าไปหาแท็กสแปนแท็กดิฟทั้งหลายนะครับแท็กต่างๆก็โหลดมาก็ได้บทความ Thailand 4.0 อะไรเงี้ยก็จะเขียนสคริปต์ก็ได้นะครับไม่ต้องรันบนเครื่องเราเองรันบนคลาวด์ก็เร็วเพราะว่ามันไม่ต้องไปต่อผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านเราอันที่6อันรองสุดท้ายอันนี้เรื่องมลภาวะนะครับก็จะเห็นว่ามลภาวะประมาณต้นปีอันนี้0นี่คือมกราวันที่1 365ก็คือธันวานะครับก็เห็นว่ามลภาวะมันก็มาเยอะช่วงต้นปีกลับไปเยอะอีกทีช่วงปลายปีนะครับเขาจะดูแฟกเตอร์ต่างๆแฟกเตอร์ที่มีผลมากที่สุดก็ Day of Year ก็คือว่าช่วงเดือนไหนวันไหนนะครับแฟกเตอร์อื่นเช่นน้ำค้างช่วงกี่โมงอะไรพวกนี้ก็มีผลน้อยๆรองลงมาความชื้นความดันอากาศก็มีผลบ้างแต่ก็มีผลลองๆลงมานะครับอันนี้ก็มีคนเขียนวิเคราะห์ไว้เราก็สามารถไปทดลองวิเคราะห์ตามได้โดยการคลิกใน Colab นะครับอันนี้ก็ที่เขาค้นพบขึ้นแรงโน้มถ่วงนะครับพอเขาค้นพบเสร็จเขาก็แจกเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแจกโน้ตบุ๊กแล้วผมก็เอามาโหลดลงใน Colab นะครับโน้ตบุ๊กสมัยตอนที่เขาแจกมันยังไม่มี Colab นะครับเขาก็แจกเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาผมก็มาลงใน Colab ก็ไม่ได้แก้โค้ดอะไรมากครับก็ดาวน์โหลด data มาแล้วก็รันตามของเขาเนี่ยรันเสร็จมันก็พล็อตกราฟนะครับขึ้นแรงโน้มถ่วงผมก็ดูไม่ออกเขาก็ทำตามของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันเสียงเป็นจุดพีคที่ว่าเกิดอะไรหลุมดำชนกันอะไรเนี่ยออกมาเป็นขึ้นแรงโน้มถ่วงเขาก็บอกเขาก็ทำเป็นไฟล์แล้วก็กดเพลย์ได้ด้วยนะครับอยากฟังว่าไอ้วีวีวีเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับฟังขึ้นแรงโน้มถ่วงมันเป็นยังไงอันนี้ก็สามารถอินเตอร์แอคชั่นกันได้ก็จบนะครับสำหรับใครที่อยาก เล่นตัวอย่างพวกนี้หรือว่าอยากติดตาม Colab ที่ผมแจกอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เข้าไปที่กลุ่มนะครับ Google Collaboratory User Group ได้ที่ Facebook Groups แล้วก็ collab.thailand นะครับก็ถ้ามีเวลาเหลือก็อาจจะลองเปิดให้ดูสักอันเหลือกี่นาที10นาทีงั้นเอาคำถามก่อนแล้วกันมีใครมีคำถามหรือว่าใครอยากเห็นตัวไหนเป็นพิเศษนะภ
ภาษาไทยอังกฤษข้างหน้าเป็น ID ID ไม่มีความหมายครับเป็น ID ไว้คิวไว้โหลดเฉยๆพอละเลิกก่อนก็ได้เพราะว่าเวลามันไม่ทันใช่ไหมครับมีคำถามไหมครับโอเค this is good